ที่นายสันทนะมั่นใจนะครับว่าสอบอนั้นจะไม่โหวตให้หนายพิธานั่งเป็นนาย,ยกแน่นอนแล้วก็เตือนพักเก้าวไกลด้วยว่ายังอ่อนประสบการณ์ทางการเมืองครับนายสันทนะประยูรรัฐอดีตตำรวจสันติบาลกล่าวถึงพักเก้าวไกลว่าตนอยากจะเตือนพักก้าวไกลว่ายังอ่อนหัดทางการเมืองยังไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองที่จะได้ตำแหน่งประธานสภาโดยนายสันทนะระบุว่า ในความเห็นของตนนั้นอยากให้มีการพิจารณาให้ถูกประเด็นเรื่องของตัวนายพิธาและพรรคก้าวไกลก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการนำชื่อให้กับสมาชิกวุฒิสภาจะได้ไม่เป็นชะตากรรมของสอวโดยจากที่ตนได้คุยกับสอวอที่เป็นเพื่อนๆกันจากความเห็นส่วนใหญ่นายพิธาต้องสงวนท่าทีแต่ถ้าในเชิงลึกส่วนตัวสวไม่น่าจะโหวตผ่านให้นายพิธาเป็นนายกแน่นอน เนื่องจากต้องยอมรับว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารของพักคก้าวไกลยังไม่มีประสบการณ์และการทำการเมืองต้องเปิดกว้างอย่าหวงก้างเพราะบุคลากรของพักคก้าวไกลหลายคนทั้งบัญชีรายชื่อและสอ,สอสอเขตยังเป็นมือใหม่ไม่มีประสบการณ์นายสันทนะบอกว่าการเมืองเป็นเรื่องที่พักก้าวไกลเก่งตนยอมรับแต่การเมืองมันเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้วย แต่ตอนนี้พักเก้าวไกลไม่มีประสบการณ์เลยพักเก้าวไกลต้องกลับไปคิดทบทวนให้ดีๆว่าพักเก้าวไกลมีบุคลากรที่พร้อมหรือไม่นายสันทนะยังกล่าวย้ำว่าวันนี้ยังมองไม่เห็นประสบการณ์ทางการเมืองของพักเก้าวไกลมองไม่เห็นหน้าตาเลยที่ว่าเหมาะสมต้องยอมรับว่าพักพวกคุณอ่อนจริงๆในสายตาผมพวกคุณทำงานกันมาสักเท่าไหร่ถึงอยากได้ตำแหน่งประธานสภา พูดอภิปรายแค่ไม่กี่เรื่องพร้อมแล้วหรือสำหรับการเมืองฝ่ายบริหารพักก้าวไกลยังต้องเจอกับอะไรอีกเยอะ